ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนครับได้เป็นบุคคลแห่งปี2022โดยมีการประกาศออกมาในวันพุธนะครับนิตยสาร Time ระบุว่าเป็นเพราะว่าผู้นำยูเครนเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวยูเครนแล้วก็ยังมีการคว้ารางวัลระดับโลกจากความกล้าหาญในการต่อต้านการรุกรานที่รุนแรงของรัสเซียด้วยครับนิตยสาร Time กล่าวถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนในการมอบรางวัลประจำปีนี้ว่าชายผู้ปฏิเสธที่จะหลบลี้หนีภัยจากกรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนในช่วงเริ่มต้นของสงครามที่ระเบิดรัสเซียระดมถล่มลงมาอดีตนักแสดงตลกได้รวมพลเพื่อนร่วมชาติของเขาผ่านการถ่ายทอดสดจากกรุงเคียฟเมืองหลวงและเดินทางไปทั่วประเทศที่บอบช้ำจากสงครามนะครับนิสานทามได้กล่าวยกย่องผู้นำยูเครนวัย40ปีคนนี้ด้วยว่าความสำเร็จของเซเลนสกี้ในฐานะผู้นำในภาวะสงครามอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงที่ว่าความกล้าหาญนั้นเป็นสิ่งที่ส่งต่อถึงกันได้สิ่งนี้ได้ส่งผ่านตัวผู้นำยูเครนในวันแรกๆจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งทุกคนรับรู้ได้ว่าประธานาธิบดีของพวกเขายังคงยืนหยัดอยู่ครับทั้งนี้นิตยสารไทม์ได้เริ่มคัดสรรบุคคลแห่งปีมาตั้งแต่ปี1927นะครับปีที่แล้วอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลาได้เป็นบุคคลแห่งปีเนื่องจากบริษัทยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของเขากลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มูลค่ามากสุดในโลกนอกจากนั้นนะครับไทม์ยังยกย่องผู้หญิงชาวอิหร่านเป็นฮีโร่แห่งปี2022ด้วยแล้วก็มีนักแสดงหญิงชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมิเชลโยขึ้นแท่นไอคอนแห่งปี2022และศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีชื่อดังก้องโลก Blackpink ขึ้นปกนิตยสารในฐานะคนบันเทิงแห่งปี2022ด้วยครับครับผมมาที่เรื่องของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบ้างนะครับวันนี้ได้ออกมาย้ำนะครับบอกว่ารัสเซียจะปักหลักต่อสู้ในยูเครนไปอีกนานแต่ยังไร้เหตุผลในการเพิ่มกำลังทหารในตอนนี้นะครับทำกลางสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่10แล้วผู้นำรัสเซียกล่าวถึงสถานการณ์ในยูเครนในวันพุธโดยบอกว่าประเด็นเรื่องช่วงเวลาของปฏิบัติการพิเศษทางการทหารแน่นอนว่านี่จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นยาวนานและบอกว่ารัสเซียอาจป้องกันตนเองด้วยวิถีทางทุกอย่างที่ทำได้พร้อมทั้งกล่าวว่ารัสเซียถูกชาติตะวันตกมองว่าเป็นประเทศชั้น2ที่ไม่มีสิทธิ์จะดำรงอยู่เลยแม้แต่น้อยประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวนะครับว่าความเสี่ยงด้านสงครามนิวเคลียร์นั้นเพิ่มขึ้นมากแต่รัสเซียเห็นว่าอาวุธที่มีนั้นเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ไม่ใช่การชิงโจมตีก่อนนะครับและกล่าวว่าเราไม่ได้เสียสติเราตระหนักรู้ดีว่าอาวุธนิวเคลียร์คืออะไรและว่าเรามีเครื่องมือที่มีความล้ำหน้าและทันสมัยกว่าประเทศที่ครอบครองนิวเคลียร์ประเทศอื่นแต่เราคงไม่เที่ยววิ่งวุ่นไปทั่วโลกและกวัดแกว่งอาวุธดังกล่าวเหมือนกับว่าเป็นมีดโกนได้อย่างไรนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การเพิ่มกำลังทหารเป็นเรื่องไร้เหตุผลนอกจากการระดมพลสำรอง 300,000 คนเมื่อช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมาและว่ากองกำลังรัสเซียราว 150,000 คนประจำการอยู่ในยูเครนซึ่ง 77,000 คนนั้นอยู่ในหน่วยรบและอีก 150,000 คนอยู่ในศูนย์ฝึกนะครับทั้งนี้ผู้นำรัสเซียแทบไม่ได้พูดถึงระยะเวลาการทำสงครามกับยูเครนว่าจะกินเวลานานแค่ไหนแม้ว่าจะเคยกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่ารัสเซียแค่เริ่มต้นทำสงครามเท่านั้นโดยที่ผ่านมารัสเซียล่าถอยครั้งใหญ่อยู่หลายครั้งในการทำสงครามครั้งนี้นะครับแต่ปูตินกล่าวว่าเขาไม่เสียใจเลยที่เริ่มต้นทำสงครามที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับ